จากนักร้องนักดนตรีคุณภาพสู่นักแสดงมากฝีมือก้องสหรัตน์สังขปรีชาแม้ว่าจะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานเกือบ30ปีแต่ก็ยังคงครองตำแหน่งพระเอกตลอดกาลในใจของใครหลายคนเห็นใดจะเคยคิดดูหรือไม่ใครลองปลอบตัวเองหนุ่มก้องเริ่มต้นเส้นทางสายดนตรีด้วยการก่อตั้งวงดนตรีในโรงเรียนด้วยใจรักกับเพื่อน6คนก่อนจะก้าวขึ้นมาโด่งดังในฐานะนักดนตรีอาชีพในนามนูโวในปี2531ภายใต้สังกัดแกรมมี่และออกอัลบั้มชุดแรกชื่อชุดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยซึ่งกระแสตอบรับมาแรงแบบถล่มทลายกับวงดนตรีน้องใหม่ทำให้ยอดขายทะลุ1ล้านตลับใช่ก็เป็นล้านแรกๆของแกรมมี่ครับตอนนั้นก็จะมีรู้สึกจะมีพี่ๆคาราบาวมีนกแร่นะครับแล้วก็มีนูโวไม่คาดคิดเลยแค่ว่ามีอัลบั้มออกเป็นของตัวเองก็มีความสุขแล้วอะแม้ว่าวงนูโวจะประสบความสำเร็จมากมายเพียงใดแต่หลังจากออกอัลบั้มชุดที่4ออกซิเจนในปี2535วงนูโวก็ทำเอาแฟนคลับใจสลายเมื่อออกมาประกาศยุบวงแต่หนุ่มก้องเองยังคงรักในดนตรีจึงร่วมก่อตั้งวงอีกครั้งกับจิรายุทธในนามโจก้องแม้ว่าคิวเล่นดนตรีจะรัดตัวมากแค่ไหนแต่หนุ่มก้องก็ตัดสินใจพลิกบทบาทจากเส้นทางสายดนตรีเข้ามาโลดแล่นบนเส้นทางการแสดงโดยเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องผู้แท้สองโลกเป็นเรื่องแรกซึ่งหลังจากนั้นหนุ่มก้องก็ทำงานด้านการแสดงเรื่อยมามันไม่มีพี่กันจะได้ไม่ลืมเอ่ยพี่ไม่มีวันที่จะลืมเอ่ยหรอกด้านชีวิตครอบครัวเจ้าตัวก็ไม่ค่อยเปิดเผยหรือมีข่าวออกมามากนักน้อยคนที่จะรู้ว่าหนุ่มก้องคบหาดูใจกับเก๋สาวนอกวงการมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายแม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัวกับสื่อแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยปิดบังจนวันที่คบกันจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า20ปีแล้วเป็นทุกอย่างเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคู่อริเป็นทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าน่าจะเลยช่วงแต่งงานมา20กว่าปีก็คือจะอยู่จะเลิกจะไปผมว่ามันก็ผ่านมาหมดแล้วอะผมว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของการจะต้องแต่งงานหรือไม่แต่งงานเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็เปล่าอยู่ด้วยความรักความเข้าใจมันก็โอเคละที่หนุ่มก้องอยู่ในวงการบันเทิงเจ้าตัวไม่เคยมีข่าวเช้าเลยสักครั้งเรียกว่าหลายคนยกย่องให้หนุ่มก้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการวางตัวในวงการบันเทิงค่ะ